ครื่องซักผ้าฝาหน้าที่เราจะมาแนะนำในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าฮิตาชิรุ่น BD100YFVEM ขนาด10กิโลดีไซน์เครื่องซักผ้ารุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมสีเทาวอลคานิกเกรย์เป็นหมุนเลือกโปรแกรมและฝาจะมีชิ้นโครเมียมช่วยให้ดีไซน์ตัวเครื่องดูเรียบหรูและลงตัวมากๆในส่วนของขนาดตัวเครื่องนะครับจะมีความสูง 84.5 ซมความกว้าง60ซมความลึก58ซมแผงควบคุมมาพร้อมระบบสัมผัสและแป้นหมุนเลือกโปรแกรมใช้งานง่ายในส่วนของหน้าจอแสดงผลจะเป็นดิจิตอลมองเห็นโปรแกรมการทำงานได้ชัดเจนเครื่องซักผ้ารุ่นนี้มาพร้อมโปรแกรมการซักทั้งหมด15โปรแกรมเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ทำงานเงียบและประหยัดไฟอุณหภูมิน้ำปรับได้สูงสุด90องศาเครื่องซักผ้ารุ่นนี้มีรอบปั่นหมาดสูงสุดถึง 1,400 รอบต่อนาทีเดี๋ยวเรามาดูช่องใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้ากันนะครับช่องแรกนะครับจะเป็นการใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดผงและชนิดน้ำสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใส่ชนิดผงหรือชนิดน้ำเมื่อเราเปิดมาจะเป็นการใส่ชนิดผงเมื่อเราปิดลงจะเป็นการใส่ชนิดน้ำครับช่องตรงกลางจะเป็นการใส่ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับช่องถัดมาจะเป็นการเพิ่มรอบซักหรือฟังก์ชัน pre-wash นั่นเองครับถังซักด้านในจะเป็นสแตนเลสช่วยลดการเกิดสนิมในถังซักและเครื่องซักผ้าฮิตาชิใช้พลาสติกรีไซเคิลในการผลิตถังซักด้านนอกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังทนทานต่อการใช้งานอีกด้วยครับเครื่องซักผ้ารุ่นนี้มีโปรแกรมไอน้ำและลดสารเกาะปุ่มแพ้จะเป็นการซักผ้าด้วยไอน้ำโปรแกรมจะเริ่มด้วยการปล่อยไอน้ำจากด้านล่างของถังซักจะทำหน้าที่ทำความสะอาดผ้าก่อนเริ่มต้นการซักช่วยให้คราบสิ่งสกปรกต่างๆอ่อนลงและหลุดออกได้ง่ายขึ้นมีโปรแกรมลดกลิ่นอับผ้าโปรแกรมนี้สำหรับผ้าแห้งปริมาณไม่เกิน1กิโลกรัมซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยให้เรารีดผ้าง่ายขึ้นและช่วยลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์บนเสื้อผ้าของเราได้อีกด้วยครับและยังมีระบบลดรอยยับร่นระยะเวลาในการรีดผ้าของคุณให้น้อยลงอีกด้วยครับจะมีอยู่ในโปรแกรมเสื้อเชิ้ตเท่านั้นนะครับเครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบการสั่งงานและควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชันในส่วนการรับประกันสินค้านะครับรับประกันตัวเครื่อง1ปีรับประกันมอเตอร์10ปีครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเครื่องซักผ้าฝาหน้าฮิตาชิก็สามารถเข้ามาชมสินค้าจริงได้ที่ร้าน3ปัททีวีทุกสาขาได้เลยครับเรามี6สาขาครอบคลุมทั้งจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมบริการจัดส่งและติดตั้งฟรีในพื้นที่ให้บริการคิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดถึง3ปัททีวีนะครับสวัสดีครับ